แล้วก็ร้องไห้แม่ของเธอสามารถผ่าตัดเนื้อร้ายออกได้แต่ทว่าเชื้อมะเร็งลุกลามออกไป3ปีครึ่งหรือว่า4ปีหลังผ่าตัดฉันอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตอาการตอนนั้นมะเร็งย้ายไปที่ขากรรไกรฉันถูกแนะนำให้ไปที่ญี่ปุ่นเพื่อบำบัดด้วยอนุภาคมันประสบความสำเร็จแต่ว่าก็มีผลเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ฉันมีรูอยู่ที่ขา